ท่านพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่8มาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง สำหรับบาลีเรื่องนรกขุมที่8ขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเพียงขุมเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือว่าจะมีอะไรพอดีอยู่เสมอกับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีคับเรียกว่ามีไม่พอสำหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคำว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านหลายที่มีความต้องการไปนรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าทางนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอนี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้กับเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสียก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจัดสรรไม่พอเพียงแก่คนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้นมาคุยกันคือนรกขุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักระยะหนึ่งเถอะเอ้ยมันก็ทุกขุมนั่นแหละบาลีท่านว่าอย่างนั้นแต่ความจริงผมว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันนายนี่ยาบาลว่าไอ้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแข็งแกขยันทำงานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดจะเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาที่แย่เลยเหมือนกับขุมอื่นเพราะว่านรกขุมนี้ชื่อว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ปราศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แม้ท่านพันนาท่านไม่ก็ดีนะไอ้ตาผมมันไม่เคยดีอ่านหนังสือไม่เคยออก เนื่องว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้างเมื่อกล่าวถึงชีวิตแห่งความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรมานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกขุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมดผมบอกแล้วบอกว่านรกขุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนพระเนนไม่ต้องห่วง
ถ้าอยากจะไปนรกขุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าน่ากลัวน่าสยดสยองและเป็นที่ราวกับว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปด้วยแสงไฟไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟอันร้อนระอุท่านบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอุเพราะนรกขุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้นนี่ว่าตามสำนวนของท่านนะมันคลุกคลักกันหน่อย แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกอเวจีนี้ก็มีประมาณมากกว่านรกคุ้มอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันแม่ผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่กันอย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดนี่หมายความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกันอันนี้เห็นจะเป็นอรรถกถาจารย์สอดใส่คำเข้ามาบอกว่าแออัดยัดเยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการเสวยทุกขโทษเวทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายอิริยาบถไม่จริงเพราะนี่ท่านพูดของท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปละมั้งความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอรรถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถูกเสมอท่านบอกว่าหลายอิริยาบถคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในยาบทยืนเคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่เอ๊ะไม่จริงจริงหรือไม่จริงผมไปไม่ถูกเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมานอนเสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้นี่หมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั้นในมหานรกนี้เดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยลักษณะเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนั้นว่านรกขุมใหญ่8ขุมหมดกัน8ขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีอีกหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้าเป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจจรังผมก็มานั่งคิดว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกขเวทนาอย่างหนักทำไมท่านจึงใช้ศัพท์ว่าอจรังคำว่าอจรังนี่คือไม่หวั่นไม่ไหวไม่ดิ้นไม่รนอยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าไอ้ที่ว่าเป็นอจรังนั่นแต่ความจริงไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับเขยื่อนไม่ได้คราวนี้อาจจะรังแน่ไม่ดิ้นไม่รนไม่หวั่นไม่ไหว ดูตัวอย่างท่านโกกาลิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านพระโกกาลิกะไหมแล้วก็หลวงพี่ภูมิองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกกาลิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนและคนละอิริยาบถเอาพูดงี้ดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่าอิริยาบถเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตอยู่ในท่ายืน
แต่ท่านพระโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วก็สองมือรัดปลายเข่าในท่านี้นะท่าของท่านพระโกกาลิกะ และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่อยู่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนั่นก็หมายความว่าคนในนรกขุมนี้เนี่ยมันมากเหลือเกินได้การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้ศัพท์ไอ้สำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไข ฉะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกพระบาลีบาลีนี่ต้องทรงไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอดแทรกถ้อยคำเบียดเสียดยัดเยียดกันเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทำไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ฌานสมาบัติผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงผู้เป็นผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ว่านรกตะบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คืออเวจีมหานรก แล้วท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเถรเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเถรเทวทัตท่านอยู่ที่ไหนได้ก็บอกว่าอยู่ในอเวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าอเวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลำบากมากมีไฟเผามีหอกตรึงเมื่อถามท่านอีกทีว่าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นฆราวาสนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นหลวงพ่อปานเล่าให้ฟังเอาข้อที่ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านหลวงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูอเวจีมหานรกท่านลุงร้องอื้อท่านถามว่าทำไมจึงอยากดูขุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีมีความอกตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเถรเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกว่าใช่ถูกแล้วแต่ว่าอเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอกตัญญูไม่รู้คนๆเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกงยื้อแย่งก็ดีหรือว่าทำกาเมสุเมชาจารย์ก็ดีปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดเท็จก็ดีหรือว่าทำจิตเกลือกลั่วไปด้วยความเสียสติคือเกิดการดื่มน้ำเมาก็ดีทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงห่อพระโลหิต
ทำสังฆเภททำสงฆ์ให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสาธารณประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าทำเป็นอาจินตกรรมก็ลงในนรกขุมนี้ลักขโมยยื้อแย่งคดโกงเป็นอาจินตกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกันทำกามเมสุมิชฌาจารเป็นปกติเป็นอาจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีเป็นอาจินตกรรมแม้ไม่ใช่อาจินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปอาจินตกรรมแล้วเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจหรือว่าดื่มสุราเมรัยเป็นปกติขาดสติสัมปชัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธิบายให้ฟังใจหายวาบใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาติบาตแปลจินตกรรมของผมไม่มีอันนี้อธินาทานในชีวิตนี้ไม่เคยลักไม่เคยขโมยใครปานาติบาตทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไม่ถึง10ตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่า30ยังไม่แปลจินตกรรมนี่แล้วการพูดโกหกมดเท็จอีนี่ไม่ค่อยดีนะแค่ถ้าดื่มสุราเมรัยไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนั้นไม่ค่อยดีนะสิข้อไหนล่ะกามเมสุมิชฌาจารกับโกหกเรื่องโกหกนั่นแต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวๆเขาไม่เชื่อก็เลยหัดโกหกเท่าสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แหมมันมีโทษมากจริงๆแล้วว่าโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้วแก่แล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษกามเมนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแน่นอนนรกขุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่ขุมที่7กับขุมที่8เนี่ยผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลุงว่าขุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็น1 2 3 4 5 6 6ขุมนี้เป็นผู้ชำนาญการขึ้นลงๆอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมนรกยันนรกอีก10ขุมนรกบริวารอีก4ขุม การเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านซะก็ยังได้ว่าพวกท่านทั้งหลายที่ชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผมลงมาบานจะท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูแล้วก็ที่ท่านลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นึกสบายใจในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกในการเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสียดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลุงท่านก็บอกก็ตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกเวจีอยู่ใกล้นิดเดียวแต่เป็นอนุภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เท่าว่าบางทีอนุภาพของท่านทำให้เห็นใกล้ท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณของนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณของนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกับอเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมหนึ่งในสักพันล้านเท่ามั้ง
ม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว นรกในเวจีมหานรกที่อาตกท่านผู้แปลนะไม่ใช่อาตกถาจารย์ที่พระหนังสือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลแย่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนกับห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เห็นแสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นกำแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟไอ้ไฟที่ร้อนจัดสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียดแต่ว่าไฟในเวจีมหานรกที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นเนี่ยดูบางแจ๋วบรรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่ละคนสัตว์นรกแต่ละคนสูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างไอ้ตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดอยู่ข้างบนแล้วปักจากข้างหน้าไปหางหลังปักจากข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหางขวาขวาไปหางซ้ายท่านยืนกลางแขนกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนะไอ้หอกนี่มันเกินกว่า10เล่มไปดูท่านโกกาลิกะมองดูถามว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆกันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระพุทธบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกระยะการขยับขยื่นไม่มีนรกคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้โหสบายนี่เป็นอาการในเวจีมหานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องต่างๆมาเล่าสู่กันฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นท่านก็รู้อยู่แล้ว ถ้าย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปกรรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านพระโกกาลิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัตบาปทะเยอทะยานต้องการความยิ่งใหญ่ในพระศาสนา ในความทะเยอทะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านลงตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกของลุงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของพระนางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีขององค์สมเด็จพระชินสีห์สมัยเป็นครวญ เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้ปัญญาสมาบัติเหินในอากาศในนิมิตกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสงฆ์ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวได้แค่ปัญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีพระชั้นดีซึ่งอากาศสาวกทั้งสองพระอรหันต์ก็ยังมีมากการที่จะเอาหมูป่าเข้าไปปกครองราชสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างในขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้นายขมังคันธนูพวกนั้นเป็นพระโสดาสีทาคานาคาหันกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนำพระบาทพระพุทธเจ้ารอบโลหิตหลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระนนท์ก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ้ำดิน
ทำอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่คือสังฆเภททำสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวก จนกระทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ท่านบอกว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่พระเทวทัตกับพระโกกาลิกะทำเป็นอันว่าพระเทวทัตทำกรรมหนักมากจนกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตาย สำหรับพระโกกาลิกะนั้นเมื่อตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าวๆย่อๆจะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังนะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่จะลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปลื้องตนให้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคุ้มอื่นไม่เคยมีในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกพระองค์สมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเรื่องกรรมฐานมองดูเวลาก็หมดซะแล้วก็ต้องขอหยุดก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดีในต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายโปรดตั้งใจเตรียมตัวเพื่อสมาทานพระกรรมฐาน และฟังคำแนะนำในการปฏิบัติกรรมฐานสำหรับวันนี้ขึ้นต้นกสิณ10เตรียมตัวรับฟังได้แล้ว